สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำหนังสือที่ดิฉันเป็นผู้เขียนเองนะคะอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้นะคะจะชื่อว่าดั่งคลื่นทะเลใจนะคะนวนิยายเล่มนี้เป็นนวนิยายรักนะคะซึ่งดิฉันใช้นามปากกาว่ากัญญาภัทราไม่ได้ใช้ว่าอัจฉาทินีแล้วนะคะเนื่องจากว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นนวนิยายที่ดิฉันคิดว่ามีความแปลกแตกต่างจากนวนิยายเรื่องอื่นๆที่ดิฉันเคยเขียนเพราะว่าแต่ละเรื่องที่ดิฉันเคยเขียนน่ะมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนบ้างนะคะแล้วก็เป็นนวนิยายที่จะเป็นนวนิยายรักที่ไม่มีบทเลิฟซีนค่ะแต่ดั่งคลื่นทะเลใจเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าหนังสือนวนิยายเล่มนี้ดั่งคลื่นทะเลใจเนี่ยตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ณบ้านวรรณกรรมโดยคุณลักษณ์ชนกนามธรนะคะเป็นบรรณาธิการให้ซึ่งดิฉันก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักเขียนในสำนักพิมพ์ณบ้านวรรณกรรมนะคะเพราะว่าสำนักพิมพ์เนี่ยตีพิมพ์นวนิยายโดยผ่านการพิจารณาจากคุณลักษณ์ชนกนามธรนะคะเป็นหลักซึ่งก็คุณลักษณ์ชนกนามธรนะคะก็ได้บอกกับดิฉันหลังจากที่ดิฉันได้ส่งเรื่องนี้ไปให้พิจารณาโดยตอบกลับมาภายในเดือนเดียวเองนะคะแล้วก็คอมเมนต์ว่านวนิยายเรื่องนี้สนุกมากแล้วมันมากก็คือใช้คำนี้นะคะก็คำว่ามันนั้นก็คือคงจะสนุกในแง่ของการดำเนินเรื่องนะคะเพราะที่ฉันจะใช้กลวิธีการเขียนเป็นบุรุษที่หนึ่งนะคะระหว่างชายกับหญิงซึ่งก็เป็นนวนิยายที่เป็นความรักเกี่ยวกับครอบครัวนะคะนั่นก็คือดิฉันผูกเรื่องให้เกิดความขัดแย้งกันในครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งก็คือลิลดาเป็นตัวเอกของเรื่องนะคะแล้วเธอก็มีปัญหาครอบครัวแล้วก็ได้เดินทางไปหารุ่นพี่คนหนึ่งนะคะที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งก็เพื่อจะไปพักผ่อนจิตใจแล้วทีนี้ลิลดาก็ได้พบกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเพื่อนในสมัยที่เรียนด้วยกันนะคะในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวละครที่ดิฉันผูกให้ชื่อว่าทาราก็เป็นผู้ชายที่เคยแอบชอบลินดามาก่อนและทีนี้เขาก็มีคู่แข่งก็คือกวินนะคะกวินนั้นก็คือคนที่ลินดาแต่งงานด้วยแล้วก็มีลูกด้วย1คนนะคะชีวิตคู่ของทั้งสองเนี่ยดำเนินมาจนถึงอายุประมาณ7ปีนะคะเขาว่า7ปีนั้นเป็น7ปีแห่งอันตรายนะคะก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทีนี้พอลิลดาไปพบกับทาราที่เกาะนะคะเรื่องราวเก่าๆที่หวนคืนมานะคะก็ทำให้ทั้งสองเนี่ยเกิดอารมณ์หวั่นไหวนะคะแล้วก็มีความอ่อนไหวเพราะว่าทารานั้นหลงรักลิลดาแล้วก็ไม่ลืมเธอนะคะแต่ว่าทั้งสองก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามานั่นก็คือคนที่ชื่อว่าอุมาพรนะคะซึ่งเป็นคนที่ทารานั้นมีความสัมพันธ์ด้วยดิฉันเล่ามาให้ฟังเพื่อเป็นคร่าวๆนะคะเพราะว่านวนิยายเรื่องนี้มีตัวละครซึ่งดิฉันผูกขึ้นมาให้เข้ามาในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ถึงจุดไคลแม็กซ์ในแต่ละช่วงแล้วก็ทำให้เกิดเนื้อหาสาระขึ้นมาเกี่ยวกับว่าความรักนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกลึกๆนะคะต่อใครสักคนนึงอย่างเช่นทารามีความรู้สึกลึกๆต่อลิลดาเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากได้เธอไปครอบครองนะคะแต่ในขณะเดียวกันที่ลิลดานั้นก็ต้องยับยั้งจิตใจนะคะเพราะว่าเธอมีครอบครัวแล้วฉากเรื่องนี้นะคะดิฉันใช้ฉากของเกาะ
ซึ่งเป็นหมู่เกาะช้างนะคะดิฉันใช้ฉากเรื่องนี้เนื่องจากว่าดิฉันได้ไปเที่ยวเกาะช้างมานะคะแล้วดิฉันก็มีความรู้สึกว่าบรรยากาศนั้นสวยนะคะสวยงามและดิฉันก็ประทับใจก็เลยคิดเขียนนวนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วชื่อดั่งคลื่นทะเลใจนั้นดิฉันก็เปรียบเทียบให้เป็นว่าบางครั้งเนี่ยหัวใจของคนเราเนี่ยอาจจะเหมือนดั่งคลื่นของทะเลนะคะซึ่งมันว้าวุ่นสับสนมันไม่มีวันหยุดนิ่งนะคะมันก็สาดซัดเข้าสู่ฝั่งทุกวันนะคะมันไม่มีทะเลนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เคยหยุดทะเลไม่เคยหลับไหลนะคะทะเลมีคลื่นอยู่เสมอดิฉันตั้งชื่อนวนิยายเรื่องนี้นะคะก็เป็นชื่อชื่นชอบนะคะของบก.ก็คือกุลักษณ์ชนกนามธรเขาก็เลยตีพิมพ์ให้ดิฉันนะคะโดยตีพิมพ์ให้ดิฉันเมื่อปี2562แล้วก็ดิฉันก็ได้ไปแจกลายเซ็นนะคะที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะคะสำหรับที่ได้นักเขียนคนหนึ่งได้ไปทำณจุดนี้นะคะเพราะว่ามันดิฉันไม่ใช่นักเขียนดังนะคะแต่ว่าได้ไปทำตรงจุดนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ได้ไปพบนักอ่านก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าให้นักอ่านนะคะที่สนใจหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้นะคะจากสำนักพิมพ์ณบ้านวรรณกรรมค่ะราคาปกก็แค่185 บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็บางทีสำนักพิมพ์ก็จะมีโปรนะคะถ้าใครเข้าไปที่เพจของณบ้านวรรณกรรมก็จะได้อาจจะได้ส่วนลดนะคะบางครั้งดิฉันเห็นตั้ง 35% นะคะก็จะลดราคาลงได้อีกอยากบอกให้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ดีนะคะแล้วก็จะจบลงอย่างไรนะคะระหว่างลิลดาทารากวินแล้วก็อุมาพรนะคะพวกเขาจะมีความรู้สึกในหัวใจอย่างไรและความรักของพวกเขาจะจบลงอย่างไรก็อยากให้ท่านติดตามนะคะสำหรับนวนิยายเรื่องนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมการแนะนำหนังสือนวนิยายเรื่องนี้นะคะโดยผู้เขียนคือดิฉันคนเดียวกันกับอัจฉาทินีนะคะแต่ดิฉันใช้นามปากกาว่ากัญญพัฒนาในการเขียนนวนิยายเหล่านี้นะคะแล้วก็ยังมีคนแนะนำอีกค่ะว่าดิฉันควรจะนำตัวละครซึ่งชื่อว่าทารานะคะหลังจากที่เขาอ่านจบนะคะเขาบอกว่าดิฉันน่าจะนำตัวละครทาราเนี่ยไปเขียนเป็นพระเอกในนวนิยายเรื่องต่อไปตอนนี้ดิฉันก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าดิฉันอยากเอาทาราเนี่ยมาเขียนนวนิยายเรื่องต่อไปเพื่อให้เขาค้นพบกับความรักอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีความสมหวังในความรักนั้นบ้างนะคะเนื่องจากทารานั้นก็เป็นผู้ชายที่โรแมนติกนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมอย่าลืมไปซื้อหามาอ่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ